ย่าครับเราก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นสายมูเตลูเหมือนกันความเชื่อด้านนี้แบบเป็นพิเศษเลยเราเจออะไรกับตัวมาหรือมีความเชื่ออะไรพิเศษบ้างคะโอ้ความเชื่อในเรื่องขององค์ปู่พญานาคค่ะก็จะเป็นหลักเลยคือหนูก็มาสายมูทางปู่กับย่าอยู่แล้วแล้วก็เชื่อแล้วก็ศรัทธาพอเราเชื่อแล้วศรัทธาแล้วเราปฏิบัติต่อท่านทั้งสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำบุญอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สิ่งที่ได้กลับมาไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงเงินทองหรือความเปลี่ยนแปลงทางชีวิตที่มันดีขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็ยิ่งทำให้เราเชื่อแล้วก็ศรัทธามากขึ้นแล้วก็ยิ่งทำให้เราชอบทำบุญมากขึ้นเหตุการณ์ที่เราเจอแล้วเรารู้สึกว่าแบบโอ้โหต้องมาไหว้ท่านเลยอย่างเงี้ยต้องแบบมาจริงๆมันหลายเหตุการณ์มากๆเลยค่ะจนแบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแบบหยิบยกเหตุการณ์ไหนแต่ว่าทุกวันนี้ชีวิตแบบจากที่แต่ก่อนเราแค่ไหว้ปกติทุกวันนี้เราแบบทำบุญเยอะขึ้นสร้างปู่กับย่าให้ทุกคนได้กราบไหว้ศรัทธาให้ทุกคนที่แบบว่าสถานที่ที่ยังไม่มีเราไปสร้างอย่างเงี้ยค่ะคือเหมือนเราพอเราทำเยอะขึ้นศรัทธาเยอะขึ้นชีวิตเราดีขึ้นแบบโอกาสใช่ค่ะโอกาสที่ไม่เคยเข้ามาเราได้ทำอะไรที่มันแบบเยอะขึ้นสิ่งดีเข้ามาหาเราเยอะขึ้นมากๆหนูก็เลยรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันคือความเชื่อศรัทธาเราได้จริงๆท่านได้บอกไหมว่าถ้าเกิดเราได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็ให้แบบไปบอกต่อหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะเห็นหลายๆคนก็มาถามตัวทางญาติคนท่านจะเยอะเกี่ยวกับความเชื่อด้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็หนูก็จะบอกทุกคนตลอดเลยว่าก็ให้ท่านก่อนหมายความว่าอ่ะถ้าสมมติว่าบางคนน่ะไปไหว้ขอพรแล้วก็บอกว่าขออันนี้หน่อยนะแล้วจะให้อันนี้คืนนะอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะเราลองให้ท่านก่อนเราทำบุญไปก่อนเลยแล้วก็ค่อยแบบแล้วเดี๋ยวท่านให้เรากลับมาเองอย่างเงี้ยค่ะมันก็คือซื้อสุลตารีดูอะไรนี้ไปเนาะชีวิตเนาะใช่ค่ะปีนี้คือตั้งแต่ปลายปีที่แล้วมาหนูถูกหวยบ่อยมากจากที่เป็นคนไม่มีโชคเรื่องพวกนี้เลยปีนี้คือเป็นปีที่โอ้โหถูกมีดวงเรื่องตัวเลขเลยรวยหรือยังลูกสาวตอนนี้ก็ยังค่ะแต่ว่าสาธุค่ะกำลังจะรวยฝากหน่อยเผื่อเราเป็นลูกศิษย์เนาะค่ะก็มาที่นี่นะคะมูลนิธิสุวินนาทองนะคะใครที่อยากมาไหว้พระใกล้กรุงเทพเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นแลนด์มาร์คใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพแล้วเพราะว่าจะมีสถานปฏิบัติธรรมแล้วก็มีองค์ปู่พญานาคที่ใหญ่ยาวมากๆเลยแล้วก็องค์เทพสี่หูห้าตาที่แบบทางจีนทางเหนือเขาจะรู้จักแต่ว่าคนไทยอาจจะยังไม่ได้รู้จักอะไรอย่างนี้ทีนี้ก็จะมามีอยู่ที่นี่ก็อยากให้ทุกคนได้มากราบไหว้ใช่ค่ะตอนนี้ครับเรื่องชาวต่างชาติแล้วเอาเรื่องหนูเลยค่ะค่ะหนุ่มนักธุรกิจชาวลาวเป็นแฟนหนูจริงไหมคะตอนนี้ยังค่ะแต่ว่าเขาก็คือในตอนช่วงที่เราโสดเนาะมันก็มีหลายๆคนที่เข้ามาคุยกับเราแต่ว่าคือคุยอะแต่ไม่ค่อยมีคนที่จะกล้าที่จะชัดเจนหรือว่าบางคนก็จะแบบมีแฟนอยู่แล้วแล้วเข้ามาคุยกับเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วซึ่งเราก็ไม่อยากที่จะไปเป็นมือที่3หรือว่าอะไรของใครเราเลยรู้สึกว่าใครที่ชัดเจนกับเรามากที่สุดแล้วเขาคือคนที่ชัดเจนกับเราเขาคือคนที่อยากจะแสดงออกว่าเขาจริงใจนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราก็อยากเปิดใจให้กับเขาแล้วนี่เปิดใจ 100% หนูเปิดใจเท่าไหร่ก็เปิดใจอ่ะก็ถึงกล้าเอาลง TikTok อะไรเงี้ยวาเลนไทน์ด้วยไงแหละเพราะว่าเปิดตัวน่ะคือหนูเป็นคนก็ปิดอะไรไม่ค่อยเป็นไงคือตอนแรกอ่ะหนูไม่ได้อยากจะเปิดหรือว่าอะไรนะแต่คือก็ไม่ได้เป็นคนที่อยากจะปิดอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าพอมันอยู่ในโทรศัพท์เราแล้วเราก็อยากลงอย่างเงี้ยค่ะเราพูดคุยกันในฐานะอะไรครับนะเป็นคนที่สนิทแล้วก็คุยได้ทุกอย่างทุกเรื่องแล้วก็เป็นคนที่คุยด้วยแล้วสบายใจรู้สึกว่าปกป้องเราได้แล้วก็รู้สึกว่าเขา
เขาดูแลความรู้สึกเราอะไรเงี้ยค่ะก็ดูแลเทคแคร์เราค่อนข้างจะดีเหมือนกันก็มีโมเมนต์สวีทหวานกันที่เห็นอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ผ่านเนี่ยครับตอนนี้ก็อยู่ในสถานะที่มันค่อนข้างแบบอบอุ่นแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฟนหนูยังไม่รู้สึกว่าคำว่าแฟนเนี่ยจะต้องมันจะเร็วไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เพราะเราก็เพิ่งผ่านเรื่องแบบหลายๆมาเราก็เลยอยากรู้สึกว่าเราก็คุยกันเป็นเพื่อนไปก่อนประมาณไหนลูกแบบไมโครเวฟเตาก็น่ารักค่ะน่ารักมากอ่ะแล้วหลายๆคนงงหรือเข้าใจผิดว่าพี่แซคชุมแพก็เป็นอันนี้เกิดอะไรขึ้นพี่งงตอนนี้ว่าใครคนไหนมาวินกันแน่กับพี่แซคชุมแพไม่กับพี่แซคคือเรารู้จักกันมาหลายปีมากแล้วค่ะเพราะว่าเราก็ทำงานด้วยกันเจอกันหลังเวทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พี่ลาล่าก็จะชอบแบบถ่ายรูปถ่ายคลิปในตอนที่ช่วงที่หนูโสดอ่ะเขาเห็นหนูอยู่ใกล้ผู้ชายคนไหนเขาจะถ่ายกับผู้ชายคนนั้นลงตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่เขามาจีบไหมครับไม่ค่ะแต่ทำไมคนไปเข้าแสดงความยินดีกับเราเห็นใช่ไหมเห็นหนูก็เห็นคือคลิปติ๊กต็อกหนูเด้งทุกคลิปเลยในรอบ2วันที่ผ่านมาซึ่งมันเป็นคลิปที่ลงมานานแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เด้งขึ้นมาใหม่พี่ลาก็งงเหมือนกันสรุปพี่แตกชุมแพใช่สเปกไหมคะพี่ถามแบบเป็นพี่ชายเลยค่ะสนิทกันแบบว่าเป็นพี่น้องแบบไปเจอกันหลังเวทีอะไรอย่างงี้ก็เล่นกันปกติค่ะแล้วเล่นกันไม่กลัวคนที่เราพูดคุยอยู่แล้วจะเข้าใจผิดโอ๊ยไม่ค่ะพี่แจ๊คเขาก็รู้ใช่ไหมว่าหนูกำลังพูดคุยกับคนนี้อยู่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้คุยกับพี่เขาเลยไม่ได้มีคอนแทคคุยกันเลยเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊กกันเฉยๆท่านพูดหนูงงกันไหมอยู่ดีมีคนมาแสดงความดีด้วยดีใจมากเคลียร์คู่นี้มาตั้งนานแล้วอะไรเงี้ยก็งงอยู่ค่ะแต่ว่ายังไม่ได้แบบทักคุยกับพี่แซคอะไรเลยยังไม่ได้เจอกันด้วยคือคนที่เป็นหนุ่มชาวเราคือมาแรงสุดเนาะตอนนี้เขาก็ชัดเจนค่ะเขาชัดเจนแล้วเขาก็เหมือนแสดงความชัดเจนกับเราว่าเขาแบบว่าจริงจังกับเรานะอะไรอย่างงี้อ่ะเรื่องความรักของเราไปแล้วเห็นล่าสุดที่เราโพสต์ Facebook ค่ะว่าแอบอะไรนั่งงงป้าที่หนูเชื่อดิคือหนูอ่ะแต่เจ้าหัวฮะแต่เจ้าหัวอะไรนะมีหัวน่ะอ๋ออยู่ภายในใจเป็นหมื่นล้านคำใช่โอ้ก็ไม่มีอะไรค่ะหนูว่าหนูฟังเพลงแล้วรู้สึกว่าเพลงมันโดนใช่ๆหนูก็แค่แบบมีเรื่องอะไรเข้ามาในหัวแล้วหนูก็เลยอยากหัวเราะเฉยๆอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับอดีตคนนะเพราะว่าเขาลงรูปพอดีเอ๊ะอะไรอย่างงี้จริงๆมันเกี่ยวกันเลยมันเป็นเรื่องที่แบบว่ามันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับหนูแล้วอ่ะเนาะคือมันเราใช้ชีวิตกันต่างคนต่างอย่างต่างแยกแล้วเราก็ไม่อยากไปแบบพูดถึงหรือก้าวไก่อะไรเกี่ยวกับเขาเลยคืออย่างงี้ก็คือแบบก็อาจจะพี่อ้างชาวเน็ตแหละเขาก็บอกว่าเอาบทสัมภาษณ์เก่าๆมาแล้วมาแบบเปรียบเทียบกันตอนนั้นหนูเคยบอกไปแล้วว่าอะไรอย่างงี้อ้าวมันจะแบบอ้าวเฮ้ยแฟนใหม่เธอหน้าคุ้นๆอะไรน่าคุ้นจังอะไรอย่างนี้น่ะค่ะหนูว่ายังไงบ้างก็ตามนั้นแหละค่ะที่เขาก็เคยพูดนะเนาะว่าถ้าเขาจะคบกันแล้วมันผิดที่ใครก็ไม่มีใครผิดที่ใครเลยตอนนี้ก็โอเคแสดงความยินดีด้วยค่ะให้ทุกคนแสดงความยินดีด้วยหนูก็แสดงความยินดีด้วยค่ะอันนี้ยินดีผ่านสื่อใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของเขาไปเนาะใช่ใช่ค่ะเป็นเรื่องของเขาเพราะว่าเราก็มีชีวิตที่มันโอเคขึ้นดีขึ้นแล้วก็มีคนที่ดีๆเข้ามาในชีวิตตัวหนีซีเรียสมาเพราะหลายๆคนโยงว่าคิดว่าหนูเอาหัวเราะกับสิ่งที่เขาบอกว่าไม่ก่อนนั้นไม่ได้เป็นแฟนโยงมาอะไรอย่างนี้แล้วอยู่ดีมาเป็นแฟนกันได้ไงอะไรอย่างนี้จริงๆหนูจะหัวเราะก็ไม่เป็นไรนะหนูอารมณ์ดีใช่เอาทุกคนก็ยังหัวร้อนหนูก็หัวร้อนในอีกเรื่องนึงก็ได้ไงหนูอาจจะหัวร้อนถูกลอตเตอรี่ใช่ใช่เพราะหนูถูกหวยบ่อยมากเลยช่วงนี้อ๋อใช่ค่ะสักนิดนึงค่ะโมเมนต์ที่แฟนหนุ่มเอ้ยแฟนหนุ่มไม่ได้หรอชาวต่างชาติอ่ะเขาก็แบบให้วาเลนไทน์มันก็ไปเหมือนกับของเขาอีกมันที่แบบริมแม่น้ําอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าใครที่เกิดเหตุมันที่เดียวกันเลยลูกหนูก็งงเหมือนกันค่ะว่าทำไมต้องเป็นที่เดียวกันแต่ว่าแต่ว่าไปดูวันที่ได้นะคะของหนูมัน14กุมภาพันธ์องค์กรมี10ต่อหนู14กุมภาพันธ์แล้วหนูก็ลงธรรมชาติปกติอยู่แล้วค่ะหนูไม่ได้มีการจัดฉากอะไรเราคิดว่ามีใช่พี่ไม่ได้ว่าหนูแต่ว่าเราคิดว่ามันเหมือนกันไหมการคบกัน
มันก็มาดอกไม้อะไรหนูไม่รู้ค่ะแต่ของหนูทำร้อยธรรมชาติ 100% ก็คือเดี๋ยวนะยืนยันว่าไม่ได้จัดฉากอะไรใช่ค่ะของหนูธรรมชาติ 100% เลยจริงมันเป็นโมเมนต์ใหม่ของหนูแล้วเนาะใช่ๆแล้วเขาผู้ชายก็อบเอวจริงๆใช่ของหนูมีพุด้วยสวยมากแล้วเราจะได้ไงว่าเขาไม่มีพุเลิศอันนี้ขอความกรุณาค่ะแค่อายุก็ต่างกันแล้วจริงแล้วแบบน้องน่ารักมากหนูแบบหนูเคยแบบว่าคนบอกว่าชอบคนอายุเยอะกว่าตอนนี้หนูขอกลับคำพูดนะคะตอนนี้หนูชอบคนอายุน้อยกว่าแล้วใช่อายุเท่าไหร่23อายุเราเยอะไหมคะ25 2ปี3ปีค่ะมันกระชุ่มกระชวยหัวใจมั้ยมากๆเลยมากๆชาวเน็ตว่าไม่เหมือนไม่เหมือนค่ะจริงๆไม่เหมือนแล้วก็ไม่ต้องเปรียบเทียบไม่เหมือนเลยจริงๆเรานี่นี่แบบว่าไปกลับบ้านเขาบ่อยป่ะหรือว่าเราแบบคือเขาก็อยู่ไทยอยู่แล้วเขาก็ไปมาๆแล้วล่ะค่ะน่าจะไปมาๆบ่อยขึ้นช่วงนี้เขาคิดถึงหนูหรือเขาทำธุรกิจที่นี่ดูคะเขาคิดถึงหนูหรือว่าเขาทำงานธุรกิจที่นี่อันนี้หนูต้องตอบแทนเขาแหละเพราะเขาไม่ได้อยู่ในสื่อเขาน่าจะคิดถึงหนูสวัสดีค่ะโอเคเข้าใจแล้วรู้เรื่องโอเคแบบว่าข่าวมาเกิดขึ้นมันจะมีว่าธัญญาดีแล้วหนีไปอะไรอย่างเงี้ยเห็นคอมเมนต์มั้ยด้วยเห็นค่ะหนูหนีนานแล้วค่ะใช่หนูหนีมา5เดือนแล้วใช่หนูปลอดภัยดีค่ะก็ขอบคุณทุกคำยินดีทุกการแสดงความคิดเห็นที่พูดถึงหนูใน TikTok เยอะมากๆแล้วก็ชมว่าหนูสวยขึ้นเขาอันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเขาเปลกหรือเปล่าอนาคตสมมุติต้องมีโอกาสกลับไปแบบร่วมงานกันกับพี่อ้ออางกับพี่มอมาหนูเขาเรียกอะไรร่วมงานได้ปกติร่วมยังร่วมไม่ได้ค่ะตอนนี้ก็ยังร่วมไม่ได้ตอบตรงๆดีกว่าเนาะไม่ต้องตอบว่าร่วมได้ปกติหรอกคือร่วมไม่ได้ก็คือร่วมไม่ได้ก็หนูก็อยู่ใช่แล้วหนูก็คิดว่าไม่น่าจะได้ร่วมงานอะไรกันอยู่แล้วอ่ะเขาจ้างแบบว่าอุ้ยต้องเอา3คนนี้ออกรายการเดียวกันไม่มีหรอกหนูว่าไม่มีจริงๆไม่มีขอบคุณค่ะโอ๊ย